กุ๋ยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับกุ๋ยคุยของเล่นครับนี่ครับจากที่เห็นนะครับ4ถุงใหญ่พอดีว่าเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูกันนะครับไปสะพานเหล็กมาไปสะพานเหล็กมาอันนี้คือตรงนี้จะไม่ใช่ตรงที่ผมถ่ายคลิปโดยปกตินะครับตรงนี้จะเป็นอีกห้องนึงซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ผมต่อเลโก้นะครับข้างฝั่งนู้นจะมีชั้นวางเลโก้ซึ่งเรายังไม่ดูกันวันนี้เดี๋ยวไว้ดูวันหลังเดี๋ยวผมให้จัดให้เรียบร้อยก่อนวันนี้ไอ้4ถุงใหญ่นี้เราจะดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่พูดง่ายก็คือวันนี้ของเข้าบ้านนั่นเองแน่นมากเอาคัตเตอร์ตัดครับผมตัดแล้วถุงแรกครับผมนี่ Wicked Fighter ของเลเปนจริงๆมันเป็น Haunted House นะครับเป็นบ้านผีสิง2,141 ชิ้นรหัส16007นะครับตัวนี้ดูคุณหมอฟ้ารีวิวนะครับในกลุ่ม LEGO จีนสายเมืองใครอยากจะเข้าไปดูเป็นแบบภาพนิ่งก็เข้าไปดูก่อนได้ผมอาจจะรีวิวเป็นแบบวิดีโอคลิปทีหลังเพราะว่าผมต้องประกอบก่อนมีหลายตัวที่ต้องประกอบใครอยากดูภาพนิ่งก็ไปดูของคุณหมอฟ้าก่อนได้นะครับที่กลุ่ม Facebookเลโก้จีนสายเมืองไปหาโพสต์ดูนะครับคุณหมอฟ้าลงเอาไว้หูหิ้วไม่มีไม่ได้ใส่มาอันต่อมาครับ15034ว่าอ่ะไอ้นี่คือคลิปที่แล้วที่รีวิวไปจำได้ไหมฮะพอตเตอร์คอนเนอร์พอตเตอร์คอนเนอร์ถามว่าอ้าวมีแล้วไม่ใช่หรอมีแล้วนี่ทำไมซื้อมาอีกชิ้นส่วนมันคุ้มนะครับเอามาโมได้ 4,210 ชิ้นราคาตัวนี้ได้ถูกกว่าครั้งที่แล้วอีกถูกกว่าเดิมอีกนะครับก็เลยหยิบมาด้วยแล้วกันเอาชิ้นส่วนนะครับไอ้พวกเนี่ยบลิกข้างหน้าเนี่ยครับเป็นลายอิฐพวกนี้มันสวยอ่ะเอาไว้ทำได้นะครับถุงแรกหมดไปแล้วต่อมาถุงที่2นี่ครับตัวนี้ค่อนข้างแพง XB1005 สิงเป่านะครับสิงเป่าเขาบอกว่าเป็นบริษัทแม่หรือเป็นบริษัทลูกก็ไม่รู้นะครับของเลปินก็คือมีความคาดเกี่ยวกับเลปินอยู่เยอะอาจจะเป็นแบบว่าบริษัทคู่ค้าหรือแบบบริษัทแม่บริษัทลูกกันอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมอ่านฝรั่งเขาพูดมาอีกทีนะครับอาจจะเป็นแบบคิดไปเองก็ได้ตัวนี้ 5,052 ชิ้นตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้สนใจผมไม่เคยสนใจตัวนี้เลยแต่พอดีว่าผมดันไปดูรีวิวใน YouTube มาข้างในอ่ะจะมีไดโนเสาร์มีปลาเป็นแบบพิพิธภัณฑ์นะครับเห็นแล้วข้างในอ่ะสวยสวยมากนะครับข้างนอกนี่เฉยๆข้างในสวยมากก็เลยต้องจัดมากล่องมันใหญ่มากใหญ่มากๆครับเนี่ยดูมือผมประมาณ4คืบยาวมากยาวกว่าเนี่ยเทียบเป็นพ่อลูกเลยครับ2เท่าอ่ะ2เท่าเลยทีเดียวต่อมานะครับกล่องมันก็จะบุบๆหน่อยเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันก็หนักนะครับก็ไม่แปลกใจที่เขาจะเอาไปทับกันขอโทษด้วยเมื่อกี้เห็นเท้านะครับว่าตัวนี้นะครับเลเปนแฟคทอรี่15007นี่คือตัวสุดท้ายที่ผมขาดอยู่ตัวเหมือนแท้นะครับตอนนี้ของเลเปนที่เหมือนเลโก้แท้ที่เป็นโมดูล่าจะมีทั้งหมด12ตัวตัวนี้คือตัวสุดท้ายที่ผมขาดอยู่กล่องก็จะเน่าๆหน่อยครับแต่มันก็โอเคอ่ะมัน
มันถูกคือผมเก็บกล่องด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังผมจะเอากล่องให้จะดูอยู่บนชั้นฝั่งนี้นะครับเรียงเอาไว้นะครับตัวนี้ 1,275 ชิ้นราคาก็จริงๆมันก็ค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับจำนวนชิ้นถ้าเทียบกับความคุ้มค่าตัวนี้ไม่คุ้มแต่ว่ามันเป็นตัวสุดท้ายที่ผมขาดแล้วสังเกตไหมฮะว่าแบบมันแบบโบราณโบราณมันไม่เข้ากับพวกโมดูล่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเลยสักนิดเดียวแต่ความจำเป็นนะอันสุดท้ายต้องครบต้องเก็บต่อมานะครับเขาจะหลงมากอันนี้นิดนึงถามว่าเอามาทำไมคือจริงๆผมไม่ใช่สาย Iron Man นะแต่ผมซื้อมาเพราะว่าจะเอาไอเนี้ยไอแผ่นพวกเนี้ยกับไอเสาอันเนี้ยเอาไว้โมทำไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่ผมได้มาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะก็เห็นว่าเออเอาวะคุ้มค่าดีกว่าไปรอซื้อเป็นชิ้นๆ นะครับซึ่งจองไม่ค่อยจะทันก็เลยเอาเขาเรียกระเบิดกล่องเดี๋ยวผมจะระเบิดกล่องนี้เอาชิ้นส่วนนะไอ้นี่ไว้ทำหลังคาไอ้นี่ไว้ทำปูกระเบื้องอ่ะปูพื้นบ้านอะไรอย่างงี้พวกนี้ก็อาจจะเอาไปทำอย่างอื่นได้มีไอรอนแมนนี่โทนี่สตาร์กนะครับถุงที่2หมดแล้วต่อมาถุงที่3นะครับถุงที่3นี่ค่อนข้างหนักนี่ครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแปด 3,196 ชิ้นตัวนี้จริงๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมดูในรีวิวแล้วมันไม่สวยอ่ะคือข้างหน้ามันสวยแต่ว่าข้างในอ่ะมันเป็นหัวมุมใช่ไหมฮะเผอิญว่ามันทำเป็นตัวแอลอ่ะแล้วข้างในมันทำให้แบบคือมันเป็นโรงแรมอ่ะแต่โรงแรมบ้าอะไรชั้นหนึ่งมีแค่สองห้องนะครับก็ไม่พอใจเดี๋ยวผมจะโมข้างหลังมันเพิ่มห้องข้างหลังเดี๋ยวไงก็อาจจะมีขึ้นภาพนิ่งตรงไหนดีภาพนิ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นวิดีโอคลิปหรือเป็นภาพนิ่งขึ้นมาตรงนี้ให้ดูนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ชอบมันข้างในมันเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นแบบว่าขึ้นมาปุ๊บมันมีแค่2ชั้นน่ะมันนอนได้2ชั้นคือชั้นนี้กับชั้นนี้นะครับแล้วก็ตัวห้องมันก็เล็กห้องชั้นนึงนอนได้แค่2ห้องแล้วเตียงมันก็แคบๆเล็กๆแปลกๆผมไม่ชอบเดี๋ยวผมไว้โมอันนี้ครับต่อมาครับตัวนี้นะครับ15016 7,968 ชิ้น 7,000 กว่าชิ้นคือผมเจอตัวนี้ราคาตัวนี้ในเน็ตราคาแบบช็อกมากเพราะว่าแพงนะครับแต่พอไปเจอที่สะพานเหล็กผมไม่บอกร้านแล้วกันไปเดินถามกันเอาเองครับราคาถือว่าถูกกว่าในเน็ตเยอะผมเลยจัดมาครับจัดมาเพราะอะไรจัดจำนวนชิ้นมันถูกอ่ะจริงๆขนาดเนี่ยมันเป็นวันนั้นคุณหมอฟ้าบอกผมว่า48x48พื้นมันใหญ่กว่าปกตินะครับพื้นมันใหญ่กว่าปกติซึ่งเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ดิอาจจะโมให้มันเล็กลงแล้วก็เหลือชิ้นส่วนไว้ทำอย่างอื่นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีตั้ง3 ชั้นแล้วพื้นอีก1ชั้นเป็น4ชั้นแล้วก็มีดาดฟ้าด้วยซึ่งคุณหมอฟ้าเคยให้ผมดูว่ามันสูงพอๆกับ15003ตัวที่เป็นทาวน์ฮอลล์ครับไงใครไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขึ้นรูปตรงนี้15003ทาวน์ฮอลล์คือมันมีส่วนยอดแหลมของมันจะสูงมากครับส่วนยอดแหลมของมันจะสูงมากอันนี้ก็สูงพอๆกับยอดแหลมนั่นเลยเผลอๆจะสูงกว่านะครับคือมันสูงมากชิ้นมันเยอะมากแล้วก็ต่อนานมากเพราะมัน 7,900 เกือบ 8,000 ชิ้นนะครับ 8,000 ชิ้นแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมันต่อคล้ายๆกันครับที่แปลกก็คือไม่มีบันไดขึ้นสงสัยต้องโมลิฟให้มันนะไม่มีบันไดขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบว่าชั้นตรงกลางจะเป็นแบบมีสกายไลท์ส่องลงมาได้นะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยรีวิวทีหลังนี่ครับตัวนี้คือ16ตัวนี้คือ18เมื่อกี้นี่คือ15นะครับจะเป็นไดโนเสาร์ผมยังหาไม่ได้นะครับแล้วอีกอันก็จะเป็นสตาร์บัคผมก็ยังไม่มีถุงที่3หมดแล้ว
ก็ดูไม่เยอะนะถุงที่4ครับถุงนี้โคตรใหญ่เอาเล็กก่อนอันนี้ฮะเขาลดให้ถูกไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าราคาถูกกว่าจำนวนชิ้นน่ะผมก็เลยเอามาเป็นอะไหล่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็ My World นะครับ My World ตัวนี้คือผมอยากได้ชิ้นนี้ไว้ทำหลังคานะครับไว้ทำหลังคาตัวนี้ไม่แพงเท่าไหร่แล้วมีต้นไม้อันนี้สวยนะฮะต้นไม้นี้สวยก็ตัวฟิกอะผมไม่ชอบหรอกผมชอบนี่ไอ้พวกเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าต่างนะครับประตูไปใช้ได้ไปใช้ทำแบบโมอย่างอื่นได้นะครับก็ได้มา2กล่องนะครับกล่องอันนึงกล่องยุบอีกอันนึงกล่องไม่ยุบแล้วก็อันนี้เขาเห็นผมซื้อเยอะเขาเลยลดให้นะครับตัวนี้ผมมีเป็นกล่องที่4แล้วผมประกอบเสร็จไปแล้วอันนึงตัวประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ฮะซื้อเพราะว่าจะเอาแผ่นไอ้ข้างล่างกับไอ้บลิก1x6 1x4 อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างด้วยก็เอามาทำเมืองนะครับเอามาทำเมืองประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาเมืองผมให้ดูที่ผมโมไว้นี่ครับนี่คือร้านเลโก้ที่ผมโมไว้ร้านเลปินเนี่ยครับใช้ชิ้นส่วนเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยครับใช้ชิ้นส่วนเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยแบบว่าเออนี่นะก็ต้องใช้ชิ้นส่วนเยอะครับด้านไหนเดี๋ยวด้านไหนครับมีแผงอะไรชั้นวางของเลโก้โชว์ไอ้สีฟ้าๆที่พื้นเนี่ยผมก็ใช้ชุดของเมื่อกี้ใช้ชุดเนี้ยครับใช้ตุ่มสีฟ้าเนี่ยเออเอามาเป็นแบบว่าไฟ LED ในร้านเออพูดถึงไฟ LED ในร้านมันเปิดไฟได้ด้วยนะไอ้เมื่อเดี๋ยวไว้ทำอีกคลิปนึงนะครับอันนี้กล่องสุดท้ายนะครับนี่คือ XB16N01006เป็นร้านของเล่น Toy R Us แล้วข้างบนเป็น Book Store ครับ 5,491 ชิ้นครับก็5,500 ชิ้นแล้วผมตัวนี้ก็ให้ฟิกมาเยอะนะให้มินิฟิกมา2 4 6 8 10 12ตัวก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ไงเดี๋ยวไว้ไม่รู้จะได้รีวิวเมื่อไหร่เพราะมันก็เยอะมากครับผมก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับจุกกุยคุยกับเล่นครับจุกกุยของเล่นเข้าบ้านสวัสดีครับ ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukui channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukui hobbyworld